ฮัลโหลเป็นไงฮะหายไหมต่อนะฮะถ่ายทอดต่อเมื่อกี้เหมือนสัญญาณเสียงมีปัญหานิดนึงนะฮะผ่านไปยา2นาทีแล้วนะยังไม่ได้เริ่มเนื้อหาเลยนะฮะท่านใดเข้ามาแล้วนะครับบอกหน่อยนะฮะกลับมาดีหรือยังครับค้างใช่ไหมคุณพระฤทัยบอกค้างหายค้างหรือยังฮะป๊อบสวัสดีครับพี่สิริพลสวัสดีครับคุณพนาพรสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะกลับมาแล้วเนาะดีขึ้นแล้วโอเคถ้างั้นขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวจะนานเกินไปนะครับโอเคมาต่อเล่มนี้นะฮะมาต่อเล่มนี้นะโอเคคลอดเองได้ง่ายนิดเดียวนี่พาที่มาเลยฮะเราพูดถึงเรื่องของการคลอดธรรมชาติหน่อยที่เรียกว่า natural birth หรือว่า active birthวันนี้มาพูดความเชื่อนะความเชื่อที่เป็นความเชื่อทางการแพทย์นะครับคือหมอต้องบอกงี้อันนี้เนี่ยคงไม่ได้มีถูกมีผิดการศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยงานของ expert opinion คือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมันฟังกันได้อยู่แล้วนะฮะฟังกันได้ส่วนจะตัดสินใจเชื่อไหนต้องใช้วิจารณญาณนะหมอต้องบอกงี้ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับโอเคพูดถึงเรื่องของการชั่งน้ำหนักการเจ็บกันข้อนะครับปกติเราจะใช้ยานะจะใช้ยาในนี้เนี่ยก็บอกว่าตัวยาตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เฉพาะในคนที่มีข้อบ่งชี้ชัดๆนะครับข้อบ่งชี้ชัดซึ่งปกติก็เป็นแบบนั้นนะถ้าไม่มีข้อบ่งชี้เราก็ไม่ได้ให้ยาชั่งน้ำหนักนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ข้อบ่งชี้ไม่ได้ชัดมากต้องบอกงี้ไม่ได้ชัดมากมันจะเกิดผลเสียอะไรบ้างนะครับถ้าเราให้โดยแบบเขาเรียกว่าอะไรมีข้อบ่งชี้น้อยกว่าข้อบ่งห้ามอะไรประมาณนั้นนะครับดูแล้วมีโทษมากกว่ามีประโยชน์นะประมาณนี้นะครับผลเสียอาจจะเกิดขึ้นคือใช้ยาแก้ปวดมากขึ้นนะเพราะว่าแม่ปวดมากกว่าเดิมนะครับมีโอกาสผ่าตัดคลอดสูงขึ้นนะครับเพราะบางทีเราให้ยาไปทั้งที่ปากมดลูกยังสุกไม่เต็มที่ยังไม่นุ่มยังไม่อะไรทำให้เสี่ยงต่อภาวะมดลูกขัดตัวถี่กว่าปกตินะครับทำให้ทารกเกิดภาวะเครียดได้นะซึ่งถึงการให้ตามข้อบ่งชี้ก็ทำให้เกิดภาวะพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าเราจำเป็นต้องให้ไงทำให้เสี่ยงต่อการมดลูกแตกนะครับเสี่ยงทำให้เด็กตัวเหลืองนะทำให้เกิดคลอดก่อนกำหนดในบางกรณีที่คิดว่าครบกำหนดแล้วอ่ะแล้วเราก็ให้ยาเล็กอ้าวสรุปว่ายังไม่ครบกำหนดอย่างนี้เป็นอันที่สองคือการเจาะถุงน้ำคร่ำนะครับเจาะถุงน้ำคร่ำเพื่อเร่งคลอดนะเพื่อเร่งคลอดความเชื่อทางการแพทย์คือทำให้การคลอดสั้นลงนะครับเพื่อตรวจดูสีของขี้เถาสีของน้ำคร่ำว่ามีขี้เถาหรือเปล่านะครับผลเสียที่จะเกิดตามมาคือลายเกิดภาวะสายสะดือย้อยได้นะครับโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งที่แม่และลูกนะครับสายสะดืออาจจะถูกกดจากส่วนต่างๆของทารกได้ทำให้ทารกเกิดภาวะเครียดนะครับการเจาะถุงน้ำแต่เนิ่นๆทำให้เกิดแบ่งศีรษะทารกของบวมศีรษะของทารกบวมได้นะครับสิ่งที่แม่จะทำได้คือขอไม่เจาะถุงน้ำคร่ำจริงโดยส่วนตัวหมอเขาไม่ได้เจาะมานานมากนะน่าจะเจาะน้อยมากอ่ะน่าจะเกือบ10 ปีแล้วที่ไม่ได้เจาะอันนี้เลยนะครับเป็นคนเชื่อว่าปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างที่บอกนะฮะคงเอาของหมอคนเดียวมาเป็น reference ไม่ได้อ้างอิงไม่ได้นะครับคงต้องแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับความเชื่อว่าเชื่อในงานวิจัยตัวไหนนะครับเชื่อในคอนเซ็ปต์การคลอดแบบไหนนะครับโอเคคลอดท่าไหนดีนะฮะคลอดแบบนอนหงายท่าขบนิ้วดีป่ะนะครับที่ขึ้นขายอย่างในนี้ก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อทางการแพทย์คือเอาแม่มาขึ้นขายังนะครับเพื่อความสะดวกของผู้ทำคลอดอันนี้จริงถ้าไม่ขึ้นขายังเนี่ยหมอทำคลอดยากนะครับแต่ผลเสียที่จะตามมาคือทำให้แม่เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำได้นะครับแม่อยู่ท่านี้นานๆจะทำให้เหนื่อยมากขึ้นแม้จะไม่ได้เบ่งเพราะว่ามดลูกเนี่ยถูกดันขึ้นไปถึงทรวงอกนะน้ำหนักของลูกกดทับลงบนตัวแม่เหมือนที่คนที่อายุครรภ์เยอะๆอ่ะหมอก็จะถามตลอดว่าเฮ้ยคุณแม่อยู่บ้านนอนหงายได้หรือเปล่านะครับเพราะบางทีนอนหงายอ่ะมดลูกกดแล้วมันก็รู้สึกแน่นมากอย่างนี้เป็นต้น
แม่ไม่ได้เห็นวินาทีแรกที่ลูกคลอดเพราะได้แต่เงยหน้ามองฟ้าอืมนะครับก็อันนี้เรื่องของท่านอนนะครับก็บอกทำไงนะครับให้แม่แบบคลอดแบบนั่งยองๆอ่ะเดี๋ยวในนี้มีรูปหรือเปล่าในนี้ก็มีรูปบ้างนะครับนี่คอยคลอดท่านี้นั่งยองๆเบ่งคลอดพอเขาเชื่อว่าแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยจะช่วยทำให้หัวเด็กลงมาเร็วขึ้นปากมดลูกขยายดีขึ้นการบีบตัวของตัวมดลูกก็เป็นในแนวทางเดียวกันนะครับเหมือนกับถ้าคลอดในอดีตเนี่ยมีรูปด้วยนะฮะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมครับแต่ยืนคลอดนะเห็นไหมยืนคลอดนะครับโน้มกิ่งเห็นไหมครับนะให้ดูเหมือนที่เรื่องสมัยก่อนคือของพระพุทธเจ้าคลอดอ่ะแม่ของพระพุทธเจ้าโน้มกิ่งของต้นสาระใช่ไหมครับแล้วก็ยืนคลอดนะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดว่าน่าจะคลอดออกมาเป็นท่าก้นนะเอาเท้าออกมาก่อนเพราะนั้นออกมาปุ๊บเลยมีปฏิหารเดินเจ็ดก้าวนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่หมอสุก็คุยกันมานะครับเราวิเคราะห์นะวิเคราะห์นะครับภาพก็จะเป็นในเนี้ยเห็นไหมเขาก็ยืนคลอดกันทางนั้นนะครับแล้วก็เหมือนอย่างของไทยของไทยก็จะมีดึงขื่อที่ถ้าเตียงของหมอเนี่ยก็เตียงดึงขื่อนะให้คุณแม่มีแรงดึงนะครับพยายามให้มีแม่มีแรงดึงตอนนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของท่าคลอดนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับขอย้ำอีกทีนะฮะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์แต่ละคอนเซ็ปต์อาจจะไม่เหมือนกันการคลอดปกติที่ทางตะวันตกใช้อาจจะขึ้นขาอย่างเดียวนะครับแต่ในคอนเซปต์ของคลอดธรรมชาติอย่างที่บอกจะมีแม่สะดวกท่าไหนก็ได้นั่งยองๆก็ได้พ่ออยู่ข้างหลังนะครับยืนคลอดเป็นต้นนะครับดึงขื่อประมาณนั้นนะก็โอเคเป็นเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะ8นาทีพอดีเลยนะครับหลายๆท่านบอกหายแล้วนะฮะเสียงดีก็เหมือนเดิมนะฮะขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แผนที่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราครับผมสวัสดีครับ